ดงประกอบแสงสีและสื่อผสมเรื่อง180ปีชัยชนะท้าวสุรนารีว้าววับวิบระยิบยับประดับฟ้าส่งสะท้อนสู่พื้นล่าว้าววับไหวและแพรวไหมแห่งดวงดาวจึงพร่างพราวเจอจะแรงสืบแสงเทียนเทียนเอ่ยธูปเอ่ยขอน้อมนบบูชาขอน้อมสักการะบูชาความศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงพระวิญญาณท้าวสุรนารีและดวงวิญญาณของคุณบุญเหลือตลอดจนของผู้กล้าชาวไพ่ดำรงอยู่คู่ฟ้าเสียงเพลงของชาวโคราชล่องลอยอยู่ในอนุแห่งความสุขบนผืนแผ่นดินเมืองนครราชสีมาหรือเมืองโคราชซึ่งสืบสานยุคสมัยสู่รัตนโกสินทร์ภายใต้แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และทุกชีวิตชาวโคราชในครานั้นต่างล้วนอิ่มเอมเกษมสุขเสียงแห่งความสุขดังก้องไปถึงเรือนของพระยาปลัดเมืองนครราชสีมาทองคำซึ่งมีภรรยาคู่ชีวิตคือคุณหญิงโมมีเสียงอย่างนี้คุณหญิงคงเตรียมตั้งชื่อให้เด็กที่เกิดใหม่อีกแล้วล่ะเอ๊ะคราวนี้เป็นใครล่ะเมียไอ้มีคลอดลูกแล้วเจ้าค่ะเป็นเด็กผู้ชายซะด้วย มีความสุขกันจริงๆความเมตตากรุณาของคุณหญิงโมเป็นที่ประจักษ์แก่ดวงใจของทุกผู้คนชาวโคราชและต่างยกย่องเทิดทูนให้คุณหญิงโมเป็นประดุจท่านย่าของชาวโคราชคุณหญิงของฉันยังสาวยังสวยแต่กลายเป็นท่านย่าไปแล้วเราให้ความรักกับเขาเขาก็ให้ความรักกับเราอย่างนี้ฉันคงเดินทางได้อย่างหมดห่วงแล้วสิมีคุณหญิงคอยดูแลบ่าวไพ่ให้ความรักอย่างนี้คงไม่มีอะไรมาทำร้ายได้หรอกหากมีจงเชื่อเถิดว่าฉันจะปกป้องด้วยชีวิตเพียงไม่นานหลังจากที่กองทัพนครราชสีมายกไปเมืองคู่ขันณวันอาทิตย์เดือน3แรม7ค่ำตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2369กองทัพข้าศึกแห่งลุ่มแม่น้ำโขงก็บุกเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาด้วยกำลังคนที่น้อยกว่าและชะล่าใจไม่นึกว่ามิตรจะเป็นศัตรูจึงทำให้กองทัพข้าศึกบุกเข้ายึดเมืองนครราชสีมาอย่างง่ายดายพร้อมทั้ง
จับทุกผู้ทุกคนชาวโคราชเป็นเฉลยว่าต้อนพวกคนโกราทั้งหมดข้ามฟังทงไปเป็นเฉลยยังดินแดนของข้าเฮ้ยไปจับมันให้หมดไปเตรียมบวชร่วมก็จะได้ออกเดินทางทันทีเดินเอามาบอกได้ช่วยเมื่อข้าศึกให้คนไทยลากเกวียนแทนวัวและเคี่ยนตีทำลายมิหนำซ้ำน้ำและอาหารก็ยังขาดแคลนลูกร้างผัวมีร้างผัวครอบครัวไทยมีแต่ความตายรออยู่ตรงหน้าเอาเดินสิเดินร้องมอมอไปด้วยสิวัยไปเร็วเร็วอย่ามัวอินอดวัยพวกพวกไปออกไปมึงอะลากเวียนไปเร็วหน่อยสิวะไปชักตาอยู่ใต้มึงอยากตายไหมไหมเออไปเส้นทางไปยังทุ่งสำริดคือเส้นทางอันอมหิตที่เจริญนอนไปด้วยเลือดไทยเหินเกรนทำลายย่ำยีชีวิตและดุดดังคนโคราชมิใช่คนดูน้ำเหรอดูน้ำเหรอได้น้ำลายกูสิดีว่ะเจ็บลึกเข้าไปในจิตใจของคนโคราชที่ถูกฆ่าศึกหยามเหยียดโดยไร้ทางสู้รู้รอบไปเลยเอาดวงจิตวิญญาณของคนไทยทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่งแผ่ฆ่าเฉลยให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยดีกว่าตื่นมาแล้วมีชีวิตเป็นเฉลยWe'll be right back.
ข้างหน้าทุ่งสำริดแห่งนี้จะเป็นที่สิงสถิตของชาวโคราชแผนการที่วางไว้ในคืนนี้หากไม่สำเร็จทุกคนต้องตายกันทุกคนขณะนี้พญาประหลัดกำลังนำทัพไทยมาช่วยทหารมาบรรจบตรงกับแผนคืนนี้แต่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนส่งสัญญาณศึกใช่สิแล้วจะไว้ใจให้ใครส่งสัญญาณศึกล่ะมีสิเนี่ยสุดยอดเลยเว้ยรสชาติแบบนี้นะมีใครมารูปเราด้วยเดี๋ยวมันจะคุณฟ้าไปไหนกันฉันก็เล่ายาปาปีนุ้งให้เห็นพวกพี่เหนื่อยๆนะก็อยากจะเป็นหวังบ้างเนี่ยพี่ตาเฮ้ยเรามีนาฬิกาสวยน้อยไหนเอียงสอละพิษเข้ามาเลยกูจะไม่ยอมให้พี่น้องของกูต้องตกเป็นเชลยของพวกมึงอีกคืนนี้กูขอยอมตายThank you.
บุญเหลือใครพบบุญเหลือบ้างพบบุญเหลือแล้วจ้ะค่ะจริงหรือบุญเหลือชนะแล้วชาวโคราชได้อิสรภาพแล้วความเสียสละของเจ้าครั้งนี้แม้จะเป็นเพียงแค่หนึ่งชีวิตแต่มีความสำคัญแห่งผู้สำเร็จแห่งนี้หลับให้สบายเถิดนะบุญเหลือและจงจำเถิดว่าคนโคราชทุกคนคนไทยทุกคนจะไม่มีวันลืมความเสียสละของเจ้าครั้งนี้ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ขอนำดวงวิญญาณของบุญเหลือไปสู่สวงสวรรค์ด้วยเถิดบุญเหลือจะอยู่ในจิตใจคนไทยทุกชาติวันเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีก็ตามวีรกรรมผู้สำลิดวีรกรรมของบุญเหลือจะจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดไปจงส่งทอดสู่สัมปรายภพและสถิตเสถียรเป็นดวงดาวแห่งคุณความดีที่สถาพรอยู่คู่ฟ้าคู่ความเป็นไทยและคู่ใจชาวโคราชซึ่งจะจดจำรำลึกประวัติศาสตร์ณทุ่งสำริดแห่งนี้สืบไป